สารฝันแฟนคลับชายญี่ปุ่นแต่งงานกับไอดอลสาวอายุห่าง27ปีไม่ใช่อุปสรรคสารฝันแฟนคลับชายญี่ปุ่นแต่งงานกับไอดอลสาวอายุห่าง27ปีไม่ใช่อุปสรรคสาวสารภาพรักก่อนจากแฟนคลับเป็นแฟนครับการเป็นแฟนคลับของศิลปินนักแสดงหรือไอดอลหลายๆคนรักชื่นชอบผลงานและสนับสนุนดาราและไอดอลคนโปรดอยู่เสมอแต่บางครั้งโชคชะตาก็พาแฟนคลับกลายมาเป็นแฟนครับในชีวิตจริงดังชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่แอบลืมไอดอลสาวคนสวยคอยซัพพอร์ตมาอย่างยาวนานก่อนจะไม่คาดฝันว่าวันหนึ่งเธอจะมาเป็นภรรยาของเขาเองทางทีมข่าวสดจะมาเปิดเส้นทางรักต่างวัยระหว่างไอดอลสาววัย20ปีกับโอตาคุชายวัย47ปีที่ช่องว่างระหว่างอายุไม่ใช่อุปสรรคในรักครั้งนี้โดยย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เมื่อปี2020สาวยูกิโทโมเอะได้พบกับมิตสึโอะสามีปัจจุบันของเธอเป็นครั้งแรกเมื่อเธออายุ17ปีและเขาอายุ44ปีขณะที่เธอเดบิวต์ในฐานะสมาชิกใหม่ของกลุ่มไอดอลในเมืองโอซาก้าโดยก่อนหน้านี้เธอเป็นเพียงสมาชิกตัวสำรองเท่านั้นมิตสึโอะเคยเป็นผู้สนับสนุนสมาชิกสาวคนอื่นๆในกลุ่มก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแฟนตัวยงของสาวยูกิเนื่องจากเขาตกตะลึงกับการเปิดตัวของเธอมิตสึโอะกล่าวว่าทันทีที่ผมเห็นเธอผมรู้สึกเหมือนกำลังมองดูหินที่ส่องประกายแวววาวแม้ว่าเธอจะยังใหม่แต่การแสดงของเธอน่าทึ่งและน่ารักมากดังนั้นผมจึงตัดสินใจสนับสนุนเธอแม้ว่าเขาจะมิตสึโอะอาศัยอยู่นครโออิตะจังหวัดเล็กๆในภาคคิวชูของประเทศญี่ปุ่นแต่เขาไม่ย่อท้อเดินทางไปโอซาก้าทุกสัปดาห์เพื่อชมการแสดงของเธอและไม่มีวันพลาดการถ่ายทอดสดออนไลน์เช่นกันจากนั้นไม่นานสาวยูกิก็เริ่มสังเกตเห็นมิตสึโอะฉันรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากแฟนคนอื่นๆฉันสามารถวางใจในตัวเขาและพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับปัญหาของฉันที่ฉันจะไม่บอกใครเลยครั้งหนึ่งเขาไม่อยู่ที่นั่นในคอนเสิร์ตของเราฉันคิดว่ามันแปลกที่เขามาเสมอและฉันก็เริ่มมองหาเขาบนเวทีไม่มีเขาอยู่ในกลุ่มผู้ชมฉันรู้สึกว่างเปล่าตั้งแต่นั้นมาฉันก็รู้ว่าฉันชอบเขาทำให้สาวยูกิเริ่มและสารภาพความรู้สึกของเธอกับมิตสึโอะในที่สุดทางมิตสึโอะไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะมีวันนี้วันที่ไอดอลคนโปรดเดินเข้ามาสารภาพรักกับตัวเองยังไงฉับผมก็เป็นแค่โอตาคุแฟนคลับถ้าไอดอลบอกว่าชอบคุณบางทีพวกเขาอาจจะชอบคุณในฐานะแฟนคลับเท่านั้นผมไม่อยากเชื่อเลยที่เธอบอกว่าเธอชอบผมในฐานะผู้ชายคนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าเรามาเริ่มเดทกันเถอะต่อมาสาวยูกิประกาศจบการศึกษาออกจากวงจากกลุ่มไอดอลในช่วงเวลาเดียวกับที่พวกเขาเริ่มออกเดทเนื่องจากอายุต่างกันค่อนข้างมากคนรู้จักของทั้งคู่ต่างไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อนของฉันแปลกใจที่อายุของเขาโดยพูดว่าอายุมากกว่า27ปีแม่ของฉันอายุเท่ามิกะจังฉันเลยอารมณ์เสียมากยูกิกล่าวส่วนเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของมิตสึโอะต่างอิจฉาและเป็นห่วงพร้อมเตือนว่าเขาอาจถูกหลอกลวงเพราะสาวยูกิยังเด็กและหน้าตาน่ารักมากทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขายากที่จะเชื่อในการออกเดทเพียงหนึ่งสัปดาห์มิตสึโอะคิดว่าเป็นการดีกว่าที่เขาจะไปเยี่ยมพ่อแม่ของสาวยูกิซึ่งน่าตกใจว่าแม่ของยูกิและมิตสึโอะอายุ47ปีทั้งคู่เมื่อพวกเขาพบกันเธอถามว่าคุณทั้งสองคนมีแผนจะแต่งงานกันไหมมิตสึโอะรู้สึกประหม่าโดยไม่คาดหวังคำถามนี้เขาบอกว่าทั้งสองคนคบกันได้เพียงสัปดาห์เดียวและไม่กล้าพิจารณาที่จะแต่งงานจากนั้นแม่ของยูกิก็ถามว่าอะไรนะคุณสองคนยังคบกันอยู่ทั้งที่คุณไม่มีแผนที่จะแต่งงานเลยเหรอมิตสึโอะตอบได้เพียงว่าถ้าเราแต่งงานกันได้ไหมเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ของยูกิ
มิซูโอะจึงได้เขียนจดหมายรับรองซึ่งให้คำมั่นสัญญา 2-3 ข้อเช่นคำสัญญาอย่างหนึ่งคือพ่อแม่ของยูกิจะได้รับข้อความแจ้งเสมอเมื่อพวกเขาออกไปเดทเพื่อความปลอดภัยของเธอในที่สุดมิซูโอะก็ชนะใจพ่อแม่ของแฟนสาวอย่างไรก็ตามช่วงระหว่างเป็นแฟนกันยูกิมักจะเซ็นเซอร์หรือซ่อนใบหน้าของมิซูโอะในโพสต์บนโซเชียลมีเดียแต่เมื่อทั้งคู่แต่งงานกันในเดือนเมษายนปีนี้ใบหน้าของเขาก็เผยออกมาในที่สุดเนื่องจากทั้งสองอยู่ทางไกลสาวยูกิอาศัยอยู่ในโอซาก้าซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็น5ชั่วโมงหรือขับรถ8ชั่วโมงจากนครโออิตะดังนั้นยูกิจึงได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองโออิตะแล้วและทั้งสองกำลังอยู่ในช่วงฮันนีมูนที่ญี่ปุ่นภาพโดยแอดขีดล่างโทโมขีดล่าง0722มีช่องว่างระหว่างรุ่งเนื่องจากอายุต่างกันตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปหรือไม่ฉันมักจะคิดว่าตัวเองมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะช่องว่างระหว่างวัยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคู่รักทั่วไปฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมตัวแต่งงานฉันกำลังก้าวไปข้างหน้าสาวยูกิกล่าวเธอมีความหลากหลายนึกว่าจะไม่เข้าใจกันหลายเรื่องเพราะอายุน้อยกว่าแต่ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเป็นพิเศษเพราะรสนิยมก็คล้ายคลึงกันถึงแม้จะอายุห่างกัน27ปีมิซูโอะกล่าวนอกจากนี้ทั้งคู่ยังมี TikTok ติดตามถึง 306,700 คนระบุโทโมเอะและมิกะจังอายุต่างกัน27ปีอดีตไอดอลเอ็กอดีตโอตาคุโพสต์ทุกวันเวลา 21 นาฬิกาขอบคุณที่มาจากมาเธอร์ชิพนิกกันสปา คอมเมนต์เดือดไปอีกแห่ดูคลิปเบลล่าร้องเพลงใจนักเลงยอดวิวถล่มทลายแห่ดูคลิปจะ4ล้านแล้วยอดวิวทะลุมากๆคอมเมนต์เดือดดานกันไปอีกย้อนดูเบลล่าร้องเพลงใจนักเลงยอดวิวถล่มทลายพร้อมให้กำลังใจจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่การเลิกราของคู่รักพระเอกนางเอกข้ามช่องวีสุกลวัฒน์และเบลล่าราณีกระทั่งมาถึงการประกาศวิวาห์ฟ้าแลบของฝ่ายชายกับสาวนอกวงการที่เพิ่งผ่านพ้นงานแต่ง17กรกฎาคม65ที่ผ่านมาท่ามกลางความหวานชื่นอบอวลและกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องขณะที่ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่ไปย้อนชมคลิปของสาวเบลล่าเคยร้องเพลงในงานหนึ่งเป็นเพลงใจนักเลงของออฟพงษ์พัฒน์โดยมีการแชร์คลิปในกลุ่มผู้ใช้ TikTok เบลล่าร้องเพลงเนื้อเพลงท่อนที่ว่าเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาตัวฉันคุกเข่าสั่นไหวใจนักเลงถึงปวดร้าวเจียนตายปล่อยเธอไปตามใจเธอต้องการจะยอมให้สั่งและตัดสินว่าฉันต้องถูกทอดทิ้งเรานั้นมันไม่อาจฝืนความจริงได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปดีให้เธอได้กับเขาและจงโชคดีอย่ามีอะไรให้เสียใจส่วนตัวฉันจะลืมว่าเคยร้องไห้ลืมว่าเคยต้องเป็นใครที่เธอไม่เอาท่ามกลางกระแสชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเดือดดาลต่างๆนานาเหมือนโดนกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งให้กำลังใจเบลล่าด้วยอาทิไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ขอยอทีมเบลล่าเดินไปข้างหน้าค่ะเบลล่าเข้มแข็งมากน่ารักมากขอให้เบลล่าเจอคนที่ดีเจอรักแท้ความรักไม่มีผิดถูกแต่แค่เป้าหมายและเส้นทางไม่ตรงกันเป็นเรื่องธรรมดาที่ต่างคนต่างแยกกันทิ้งไว้ความทรงจำดีๆไม่มีใครผิดนะอย่าทำร้ายกันก็พอจุลภาคขนาดร้องเพลงใจนักเลงยังดูเป็นผู้ดีเลยข้างามภายนอกงามภายในสุดขอให้เจอคนที่เป็นผู้ดีศีลเสมอกันนะคะทำไมต้องเห็นคลิปนี้ในวันที่เฮียแต่งงานด้วยเป็นต้นแอนโทนีรุดเยี่ยมครอบครัวปานเพชรเผยนักชกชาวฝรั่งเศสช็อกหนักซึมเศร้าร้องไห้คนเดียวแอนโทนีรุดเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวปานเพชรหัวหน้าค่ายเผยนักชกชาวฝรั่งเศสช็อกหนักซ
ึมเศร้าร้องไห้คนเดียวหลังปานเพชรสมองตายอาการโคม่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องช็อกในวงการมวยในการชกศึกมวยไฟเตอร์เอกเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศในคู่ระหว่างปานเพชรพดุงชัยมวยไทยชกกับแอนโทนี TFC มวยไทยนักชกชาวฝรั่งเศสผลปรากฏว่าปานเพชรโดนสอบกลับแพ้น็อกไปซึ่งจังหวะดังกล่าวปานเพชรล้มลงหัวฟาดพื้นอย่างแรงจนเลือดข้างในสมองเกิดอาการสมองตายซึ่งขณะนี้ปานเพชรยังอยู่ในอาการโคม่าล่าสุดวันที่19กรกฎาคม65เพจ TFC มวยไทยยิม TFC มวยไทยยิมรายงานว่าจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญวันที่15กรกฎาคมปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมพลาดท่าโดนสอบกลับของแอนโทนี TFC มวยไทยยิมเป็นเหตุทำให้ปานเพชรหมดสติและล้มลงหัวฟาดพื้นซึ่งณขณะนี้น้องปานเพชรยังโคม่าและมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดทางค่ายติดตามข่าวสารอาการของปานเพชรอย่างต่อเนื่องรวมถึงพยายามหาช่องทางการติดต่อไปยังภรรยาของปานเพชรทางหัวหน้าค่ายมวย TFC และทุกคนในค่ายรวมทั้งแอนโทนี่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งแอนโทนี่มีอาการซึมเศร้าร้องไห้คนเดียวทุกคนในค่ายรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงตัวผมด้วยวันนี้ตัวผมและแอนโทนี่มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมปานเพชรที่โรงพยาบาลแต่เข้าเยี่ยมน้องไม่ได้เลยถือโอกาสขอขมาครอบครัวปานเพชรด้วยตัวเองและมอบเงินช่วยเหลือเก๋ครอบครัวปานเพชรเป็นเงิน 20,000 บาทเพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูและค่าเทอมของลูกน้อยในยามที่ปานเพชรรักษาตัวอยู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองน้องปานเพชรและนำทางน้องกลับมาหาครอบครัวด้วยเถิดครับขอให้ปาฏิหาริย์มีจริง